สวัสดีค่ะข้าพเจ้าอาจารย์กนิษฐาเรียบร้อยเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสของพิจักพระเกียรติคุณสมบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและโดยเฉพาะขอบคุณพระเจ้าอย่างยิ่งในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้ที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระชนะของเจ้าในรายการของ CGN TV ในหัวข้อว่าจงลุกขึ้นเถิดจากพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8มีใจความว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกข้อพิสูจน์เรื่องหนึ่งในเรื่องของการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นประการหนึ่งก็คือความกล้าหาญของพวกบรรดาสาวกของพระองค์คนเหล่านี้ไม่ใช่กล้าหาญเพียงแต่พูดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เขากล้าที่จะเอาชีวิตของเขาเข้าแลกเพื่อพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ตามที่พระเยซูได้ตรัสว่าและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรากลางดึกของคืนวันพฤหัสคืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นเราทราบว่ายูดาสได้พาพวกยิวมาจับพระองค์ที่สวนเกตเซมาเนบรรดาสาวกหวาดกลัวมากมัทธิวบทที่26ข้อ56ได้บันทึกว่าสาวกทั้งหลายได้ละทิ้งพระองค์ไว้แล้วก็พากันหนีไปเรารู้ดีว่าเปโตรเป็นคนหนึ่งที่แสดงอาการปากกล้ามากจะติดตามพระองค์ไปอย่างใกล้ๆแต่ว่าพอเอาจริงก็ไปอย่างห่างๆเจอคนซักเข้า 2-3 ครั้งก็ปฏิเสธพระองค์เราทราบว่ายอนเป็นคนเดียวที่ได้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ไปจนกระทั่งถึงไม้กางเขนส่วนสาวกคนอื่นๆนั้นหนีกระเจิดกระเจิงไปทั่วแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ห้องชั้นบนกลัวว่าจะถูกพวกยิวมาจับเขาหลังจากที่ได้ตรึงพระเยซูที่มากางเขนแล้วพวกสาวกเหล่านี้คงจะคิดกันว่าพอกันทีจบกันทีที่ได้ติดตามพระอาจารย์มาตั้ง3ปีนี้ไม่เอาเด็กแล้วล่ะพระองค์ก็คงเป็นแต่เพียงผู้เผยวจนะคงจะสอนดีทำดีสำแดงอิทธิฤทธิ์ของพระองค์มากมายอย่างกับเอลียาแต่พระองค์คงไม่ใช่พระเจ้าแต่พอเช้าวันอีสเตอร์เช้าวันอาทิตย์หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือองค์พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่มารีมัคดาลาและพวกผู้หญิงเป็นพวกแรกจากนั้นทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกหลายครั้งทรงสำแดงส่วนตัวแก่เปโตรสำแดงส่วนตัวแก่ยากอบน้องชายของพระองค์แก่สาวก2คนที่เดินทางไปเอมมาอุสแก่สาวก10คนบ้าง11คนบ้างและ7คนบ้างที่ไปจับปลาอยู่ที่กาลิลีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้สำแดงพระองค์แก่สาวก500คนในคราวเดียวกันตลอดทั้ง40วันที่พระองค์อยู่ในช่วงนั้นพระองค์ทรงพักอยู่กับพวกเขาพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับพวกเขาพระองค์คุยกับเขาถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงมอบหมายงานและอื่นๆอีกหลายอย่างสุดท้ายทรงสำแดงแก่สาวก120คนที่ภูเขามากอบเทศก่อนจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ต่อหน้าต่อตาของคนเหล่านั้นโปรดสังเกตดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าพระองค์ทรงปรากฏแก่ผู้ที่เชื่อผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ทั้งเท่านั้นพระองค์ไม่ไปสำแดงพระองค์แก่ปิลาตพระองค์ไม่ไปสำแดงแก่กษัตริย์เฮโรดหรือกายฟัสมหาปุโรหิตหรือพวกยิวที่ต่อต้านพระองค์หรือทหารที่โบยตีพระองค์หรือตรึงพระองค์ที่กางเขนจึงมีคำถามว่าเอสาวกเหล่านั้นปั้นน้ำเป็นตัวหรือเปล่าเนี่ยจะเชื่อได้ยังไงอาจจะคร่ำเพ้อหรือประสาทหลอนไปก็ได้แต่ถ้าประสาทหลอนเพียงสักคนสองคนก็น่าจะพอทำเนาหรือเชื่อได้บ้างแต่นี่ประสาทหลอนกันเป็นร้อยๆคนอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นที่คนทั้งหลายยอมรับก็คือสาวกเหล่านั้นกล้าหาญขึ้นอย่างฉับพลันเขากล้าหาญมากขึ้นจากคนที่ขี้ขลาดตาขาวจากคนที่กลัวลานไปเลยนั้นกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่กล้าเพียงวันเดียว2วันเหมือนกับไฟไม่ฟางแต่เขากล้าประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตจนกระทั่งตัวตายในพระธรรมกิจการบทที่2เราอ่านว่าหลังวันเพเทคอสเตไปแล้วนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเขาพวกเขายิ่งกล้าใหญ่กล้าดุจจะสิงจากคนอ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งเมื่อพวกยิวจับเปโตรและยอนไปยืนกลางสภาซักไซ้เล่นงานเขาก็พบว่า
สองคนนั้นก็ตอบอย่างชาญฉลาดตอบอย่างฉะฉานตอบอย่างกล้าหาญจนทั้งพวกยิวได้ลงความเห็นว่าทั้งสองคนเคยอยู่กับพระเยซูคริสต์พอถูกขู่เข็นไม่ให้พูดเรื่องพระเยซูทั้งสองก็ตอบว่าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้ากันแน่สาวกผู้เชื่อเหล่านั้นยิ่งกล้าประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจนมัคคนายกสเตเฟนถูกฆ่าเอาหินขว้างตายเป็นรายแรกแต่ก็ไม่มีใครกลัวไม่มีใครหยุดพูดเรื่องพระเยซูยากอบบุตรเซเบดีถูกฆ่าเป็นรายที่สองแล้วเปโตรก็เองก็ถูกขังคุกจนทูตสวรรค์ปลดปล่อยออกมาไม่มีวี่แววว่ากลุ่มผู้เชื่อเหล่านั้นรวมทั้งอักษาวกจะกลัวจนหยุดพูดเรื่องของพระเยซูสักคนหนึ่งอะไรทำให้เขากล้าหาญอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าเขาพบพระเจ้าจริงๆเขาพบพระเยซูคริสต์จริงๆเขาสัมผัสพระองค์จริงๆเขามีประสบการณ์จริงๆกับองค์พระเยซูคริสต์และประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาพบเจอกับพระองค์นั่นแหละทำให้เขามีพลังทำให้เขามีความกล้าหาญทำให้เขามีความเข้มแข็งไม่กลัวในการขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นสาวกรุ่นแรกก็จะกระจายไปและไปประกาศพระกิตติคุณทั่วหลายเมืองหลายประเทศล้วนแต่ถูกฆ่าตายไม่ดีทั้งนั้นแต่เนื่องด้วยพระกิตติคุณที่เขายอมพลีอาทิฟิลิปถูกตรึงที่กางเขนในคศ54มัทธิวถูกฆ่าตายที่เอธิโอเปียยากอบน้องชายของพระเยซูถูกผลักตกจากยอดพระวิหารสูง100ฟุตเมื่อเขาพบว่ายังไม่ตายก็ถูกตีด้วยกระบองจนตายมัทธิอัสผู้ถูกเลือกมาแทนยูดาสอิสคาริโอตนั้นก็ถูกเอาหินขว้างแล้วก็ตัดศีรษะแอนดรูน้องชายของเปโตรถูกตรึงที่กางเขนมาระโกเองก็ถูกตัดศีรษะเปโตรถูกตรึงที่กางเขนและเอาหัวลงยูดาถูกยิงด้วยธนูบาโทโรมิวถูกถลกหนังด้วยแส้จนกระทั่งตายโทมัสก็ถูกฆ่าด้วยหอกที่มัททรัสในอินเดียหมอลูกาเองก็ถูกแขวนคอบารานาบัสก็ถูกเอาหินขว้างตายที่ซาโลนิกาเปาโลก็ถูกทรมานและตัดศีรษะโดยจักรพรรดิที่กรุงโรมยอนเคยเอาไปลวกนะกระทะน้ำร้อนแต่รอดได้อย่างอัศจรรย์เป็นคนเดียวในสาวก12คนที่เราทราบว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายแต่ตายเพราะชราภาพเป็นผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์เราเป็นนี่อักษาวกเหล่านี้ซึ่งประกาศพระกิตติคุณจนตัวตายแต่พระกิตติคุณที่เผยแพร่เหล่านี้ก็มาถึงเราอยู่ที่นี่เราได้รับความรอดโดยพระกิตติคุณเหล่านั้นการข่มเหงคริสเตียนมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งปัจจุบันในบางประเทศก็ยังมีอยู่มีการข่มเหงมีการฆ่าตายหลายที่หลายแห่งแต่ไม่มีใครที่พบพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของตนเองนั้นจะปฏิเสธพระองค์ได้เราผู้เชื่อจึงมองเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูมอบให้กับพวกเรานั้นมีค่ามากที่สุดมีค่ายิ่งกว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้หันมาดูประเทศไทยของเราเรามีอิสระเรามีเสรีภาพในการประกาศพระกิตติคุณเรายังไม่ถูกข่มเหงถึงตายเหมือนกับอัครทูตทั้งหลายเหล่านั้นและเรายังมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำในขณะปัจจุบันนี้เรามีสื่อการประกาศเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเรามีการคมนาคมที่สะดวกมีพาหนะพร้อมมีเครื่องมือสื่อสารรวดเร็วและผู้ช่วยที่สำคัญที่สุดคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณเหนือคนใช้ชายหญิงบุตรชายบุตรหญิงจะเผยพระวจนะคนชราจะฝันเห็นคนหนุ่มจะเห็นนิมิตเมื่อกลุ่มคนของพระเจ้าเคลื่อนเอเมนงานของพระเจ้าในการนำวิญญาณนี้ก็จะเคลื่อนด้วยจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าอายุ70กว่าปีแล้วไม่รู้ว่าวันเวลาของเราในโลกนี้จะสั้นยาวขนาดไหนก่อนที่เวลาของเราจะหมดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลุกใจพวกเราทุกรุ่นที่จะเร่งเร้าพวกเราทุกรุ่นให้มีภาระใจลุกขึ้นในการออกไปประกาศออกไปนำวิญญาณผู้คนที่อยู่รอบตัวเราหายนะจะมาถึงเขาเหล่านั้นช่วยเขาเถอะเวลาของอักขสาวกผ่านไปในพระธรรมกิจการทั้งเล่มเหล่านั้นแต่เวลาของเราสำหรับเรานั้นคือวันนี้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรส
วัสดีค่ะ